วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์มี่โบรครับเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้นะเขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะเรียบหรูนะครับหน้าจอ HD ของเขาเนี่ยก็แสดงสีสันออกมาได้ค่อนข้างที่จะคมนะครับสู้แสงได้ดีนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ระดับ 2 ATM เลยนะครับก็คือสามารถจะใส่แบบลุยน้ำนะครับตากฝนหรือว่าออกกำลังกายว่ายน้ำต่างๆเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับเมนูการออกกำลังกายเนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะรวมถึงมีเมนูภาษาไทยนะครับทำให้เราสามารถที่จะอ่านนะครับข้อความต่างๆเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์มี่โบรครับนั่นคือจะเป็นเลยมี่โบร C2นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทรุ่นใหม่นะครับที่เขาทำดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะและที่สำคัญนะครับมันมีฟังก์ชันแล้วก็ลูกเล่นเจ๋งๆมากมายเลยนะเอาล่ะเราไปดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตาฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวมี่โบรวัตซี2ตัวนี้นะครับก็มาด้วยดีไซน์ของกล่องแบบเรียบหรูสวยงามมากนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ C2 แล้วก็มีรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ตัวข้างหน้ากล่องเลยเนี่ยแล้วก็จะบอกสเปคนะครับหน้าจอ 1.69 นิ้วเป็นจอแบบ HD Display นะอีกฝั่งนึงนะครับเขาจะบอกจุดเด่นนะครับว่าเป็น Sport Tracking นะครับก็คือมีพวกโหมดกีฬาต่างให้เราใช้งานเนาะแล้วก็มีเรื่องของการวัด Heart Rate นะครับวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็กันน้ำระดับ 2 ATM เลยนะครับในส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะบอกชื่อของโมเดลแล้วก็ชื่อรุ่นต่างๆนะครับนี่ฮะก็มี Mi Watch C2 นะโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในเลยดีกว่าว่าหน้าตาตัวเครื่องแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับปึ๊บนี่เปิดมานะครับก็จะเจอคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับอีก1แผ่นนะครับอยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้เลยเนาะก็สามารถสแกนนะครับ QR code ในการโหลดแอปต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนาฬิกาของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์หน้าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้าด้านหลังนะโอเคถัดมาก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับแล้วก็มีคู่มือฉบับเต็มนะครับอีก1เล่มนะครับแบบนี้ให้นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับผมส่วนสายชาร์จก็นี่นะครับเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเวลาเราเสียบชาร์จนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับปึ๊บต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าจอของเขานะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1.69 นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหน้าจอของเขานะครับสำหรับรุ่น C2 ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่หน้าจอ AMOLED เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่ทางมี่โบรทำออกมานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอ HD นะครับขนาด 1.69 นิ้วนะซึ่งการแสดงผลเนี่ยผมมองว่ามันก็ทำมาได้ค่อนข้างที่จะเนี่ยสดนะและในส่วนของ wallpaper ของเขานะครับก็มีให้เราเลือกโหลดมากมายนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน wallpaper ที่ผมโหลดมาจากในตัวแอปของมี่โบร Fit นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบขยับได้ด้วยนะเห็นไหมตัวไดโนเสาร์นะครับโอเคปุ่มด้านข้างนะครับก็จะมี1ปุ่มนะครับอยู่ที่ฝั่งขวามือนี่นะครับเราสามารถที่จะกดนะครับในการเข้าเมนูออกเมนูอะไรพวกนี้ได้เลยนะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จไฟนะครับเป็นแบบแม่เหล็กที่เมื่อกี้เราโชว์ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเนาะนี่นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับนี่ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจนะครับวัดออกซิเจนในเลือดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาดีไซน์ออกมาให้มันนูนขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่นะครับกับตัวข้อมือของเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ต้องรัดแน่นมากก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตุ่นเนี่ยมันจะช่วยนะครับในการที่ให้ตัวเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยโดนที่ตัวแขนของเราแบบอัตโนมัติให้มากขึ้นนั่นเองนะมันจะแนบมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสายของเขานะครับเป็นสายแบบ20มิลนะครับเพื่อนๆก็สามารถถอดเปลี่ยนนะครับแบบนี้แล้วก็เอาสายขนาด20มิลนะครับของยี่ห้อไหนก็ได้มาใส่ใช้งานได้เลยนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปนะครับก็เกี่ยวเข้าไปครับแล้วก็กดตรงนี้ฟึบแค่นี้เองนะครับนี่ก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายดายทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับขนาดอยู่ที่270มิลลิแอมป์นะครับจากที่ผมทดสอบดูนะครับผมใช้มาได้ประมาณอยู่ที่4วันแล้วนะครับจาก100เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 38% นะนี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างน้อยเนี่ย4วันแล้วนะครับจากที่ผมทดสอบเองนะซึ่งการใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลนะครับว่าใช้งานเนี่ยการแจ้งเตือนเยอะน้อยมากแค่ไหนนะครับเปิดความสว่างสูงสุดมากแค่ไหนหรือว่าเรากดเปลี่ยนเมนูต่างๆเนี่ยมากแค่ไหนนะครับระยะเวลาของการใช้งานเนี่ยมันก็จะค่อยลดหลั่งตามการใช้งานของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยโอเคเลยนะและที่สำคัญนะครับน้ำหนักเขาเนี่ยเบาเพียง34กรัมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราใส่สมาร์ทวอทนะครับหรือว่าตัวนาฬิกาต่างๆเนี่ยถ้าเราใส่นอนด้วยนะครับแล้วนาฬิกามันหนักหรือว่าแบบมันแบบใหญ่เกินไปนะครับมันจะทำให้แบบรู้สึกเจ
จ็บมือ1 นะครับ2ก็คือรู้สึกแบบไม่สบายอ่ะเวลาที่ตื่นมาปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนแน่นๆนะครับแต่ด้วยการออกแบบของเขานะครับว่าเขายกตัวเซนเซอร์ขึ้นมานะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องรัดสายข้อมือแน่นเวลานอนนะครับมันก็สามารถตรวจจับการเต้นการนอนอะไรได้หมดนะครับรวมถึงนะครับการที่เขามีน้ำหนักเบาเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะสวมใส่ได้อย่างสบายๆคือตื่นมาเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกแบบเมื่อยหรือว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตัวอื่นนะเช่นแบบตัวที่มันมีน้ำหนักมากกว่านี้หรือว่าหน้าจอใหญ่ๆครับมันก็ทำให้เวลาที่ผมตื่นนอนขึ้นมานะครับผมรู้สึกแบบเจ็บอะเจ็บแล้วก็รู้สึกแบบไม่สบายข้อมืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะอาจจะเป็นเพราะผมข้อมือเล็กด้วยก็ได้นะครับเลยทำให้เหมาะกับการที่จะใส่พวกสมาร์ทวอทที่หน้าจอเล็กๆประมาณนี้แล้วก็เรื่องน้ำหนักเบาๆแบบนี้ผมอาจจะแบบชอบกับมันมากกว่าอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลหนึ่งแล้วกันจากการใช้งานจริงให้เพื่อนได้ตัดสินใจกันในการเลือกซื้อสมาร์ทวอทที่แบบเราต้องใส่ในการใช้งานตลอดทั้งวันนะครับการนอนเอ่ยการออกกำลังกายเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานแบบในชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยเรื่องของความสวมใส่สบายผมว่ามีส่วนมากๆเลยนะครับถัดมานะครับเราก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเราก็เริ่มจากการเปลี่ยนหน้าจอเลยนะครับถ้าเรากดค้างที่หน้าจอหลักนะครับผมนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเพื่อเลือกหน้าจอที่เราเลือกเอาไว้นะครับในระบบได้เนาะอันนี้ก็เขาบอกว่าหน้าปัดที่เราเลือกเอาไว้นะครับก็เป็นรูปหน้าไดโนเสาร์แบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเลื่อนนะครับปัดขวานะครับหรือว่าปัดซ้ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าเมนูต่างๆนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะวนเมนูให้เรานะครับมีเมนูการวัดการเต้นของหัวใจนะครับมีเรื่องของสภาพอากาศนะครับแล้วก็สามารถดูล่วงหน้าได้ด้วยนะครับเนี่ย1 2 3 4 5วันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะกดดูข้อมูลต่างๆจากตัวหน้าตาของตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการนอนนะครับอันนี้เขาจะตัดรอบนะครับคือถ้าเกิดเป็นการดูย้อนหลังของเมื่อวานเนี่ยเขาจะโชว์แค่แบบอาจจะแค่10โมงหรือ11โมงแล้วตัวเครื่องเนี่ยจะทำการรีเซ็ตให้นะครับเป็น0ชั่วโมง0นาทีแบบนี้เนาะเพื่อนๆต้องตกใจนะครับเพราะว่าข้อมูลของเมื่อคืนเนี่ยมันจะถูกซิงค์ไปยังแอปแล้วนะแล้วก็จะมาโชว์เนี่ยครับที่ตัวหน้าจอแสดงผลด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับที่เรานอนไปนะครับอย่างวันนี้วันพุธนะครับผมใส่ไปแล้ว4วันเนาะเขาก็จะบอกไปเมื่อวานเนี่ยผมนอนไปประมาณ7ชั่วโมงวันจันทร์8ชั่วโมงเนี่ยครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะบอกแบบนี้นะครับเป็นกราฟให้เราดูเนาะโอเคถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของเมนูการเปลี่ยนเพลงต่างๆนะครับนี่ผมเปิด Spotify ไว้อยู่นะครับนี่ก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับถัดมานะครับถ้าเกิดเราเลื่อนจากด้านบนลงด้านล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของการตั้งค่านะครับเมนูนี่นะครับมีให้เราเลือกใช้งานเนาะแล้วก็มีการปรับความสว่างนะครับล็อกหน้าจอนะครับนี่นะครับการล็อกหน้าจอนะครับนี่พอเราปลดล็อกปุ๊บเราก็กดค้างไว้3วิครับนี่นะครับก็เป็นเมนูล็อกหน้าจอแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของการโหลดแอปต่างๆนะครับจากเมนูตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับเมนูต่อมาจะเป็นเรื่องของการที่ยกข้อมือเราให้ตัวหน้าจอมันติดนะครับถ้าเราทำการติ๊กเปิดสีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดฟังก์ชันถ้าเรากดปิดแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ทำการยกข้อมือให้เรานะครับเวลาที่ยกข้อมือปุ๊บหน้าจอก็จะไม่แสดงผลนะแล้วก็นี้เป็นโหมดที่ว่าห้ามรบกวนนะครับจะไม่มีข้อความเด้งนู่นนี่นั่นนะครับเวลาที่เราต้องการให้มันแบบหยุดสั่นหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเวลาที่แบบเข้าไปในโรงหนังนะครับหรือว่าอะไรนี้ก็สามารถกดจับตรงนี้ได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับในการที่บอกว่าถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็คือซิงกับมือถืออยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดเขาไม่ซิงเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกแบบนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับวันที่เวลานะครับบอกหมดเลยคราวนี้เลื่อนจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวข้อความนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็รองรับการแจ้งเตือนภาษาไทยนะครับให้เราสามารถที่จะอ่านข้อความต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เราย้อนกลับก็เลื่อนจากฝั่งซ้ายมาขวาก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะอ่านข้อความเป็นภาษาไทยต่างๆได้กดลบแค่นี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับถ้าเรากดปุ่มนะครับตัวด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเมนูทั้งหมดนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของอัตราเต้นหัวใจนะครับนี่บอกว่าค่าการเต้นตอนนี้เท่าไหร่สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่นะครับมีเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนี่ยมีเมนูให้เราเลือกเยอะมากนะสมมติว่าเราเลือกไปสักหนึ่งอันนะครับวิ่งนี่นะเราก็กดเริ่มนะครับแบบนี้ตัวเครื่องทำการเริ่มนะครับการจับเวลาตรวจจับต่างๆนะครับให้เราอัตโนมัติหากเราต้องการหยุดนะครับเราก็กดที่ปุ่มหยุด1ทีนะครับแล้วก็กดด้านล่างแล้วก็กดเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับเนี่ยวิ่งกลางแจ้งนะครับการเชื่อมต่อ GPS อันเนี้ยเขาจะใช้ตัวมือถือนะครับในการเชื่อมต่อ GPS นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการบอกภาพรวมนะครับว่าวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่วิ่งไปเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับสเต็ปก้าวเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการตรวจจับด้วยนะ
ถ้าเราเปิดแบบนี้แล้วแบบไม่ได้ใส่นาฬิกานะครับเขาก็จะทำการตรวจจับให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้ามานะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะทำการตรวจจับให้เราแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลต่างๆได้นะครับแบบนี้เนาะมันก็จะบอกว่าเราเคยวัดออกซิเจนในเลือดนะครับมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับสูงสุดต่ำสุดนะครับก็ดูได้จากตรงนี้หรือว่าดูผ่านแอปก็ได้เนาะถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการนอนนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปว่าเราสามารถดูข้อมูลด้านหลังได้จากเมนูด้านล่างแบบนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้านะครับนี่ก็เป็นค่าที่เขามีมาให้เรานะครับก็จะมีเรื่องของสูงกลางต่ำนะครับหรือว่าปานกลางเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะเช็คเบื้องต้นจากตัวนาฬิกาเราได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ MET นะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับนี่ก็จะเป็นหน่วยวัดของตัวมี่โบเองนะครับว่าการออกกำลังกายของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังจากตัวนาฬิกาหรือว่าในมือถือได้เช่นกันนะครับสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็ดูได้นะครับว่าปัจจุบันอากาศเท่าไหร่แล้วก็อีก5วันนะครับมีฝนหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะครับข้อมูลพวกนี้นะครับจะซิงกับในมือถือของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยนะแล้วก็นี่เป็นการฝึกลมหายใจนะครับผมหายใจเข้าหายใจออกตามจังหวะนะนาฬิกาจับเวลานะครับนี่แล้วก็มีพวกตัวจับเวลา5นาที1นาที10นาทีอะไรพวกนี้นะครับการควบคุมการเล่นเพลงนะครับที่เราทดสอบให้ดูเนาะก็สามารถที่จะควบคุมเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยนะครับปรับเสียงค่อยดังได้ด้วยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกาปลุกนะครับก็จะทำการปลุกโดยการที่ว่ามันจะสั่นที่ตัวข้อมือของเรานะครับเวลาที่แบบเรานอนกับเพื่อนๆหรือว่าเรานอนกับแฟนเนาะถ้าสมมติว่าไม่อยากรบกวนนะครับแล้วก็ใช้การปลุกด้วยนาฬิกาแบบนี้มันก็จะทำการสั่นที่มือเรานะครับแล้วก็อันนี้คือเจ๋งมากนะครับก็คือเรื่องของ NFC นะครับเจ้าตัวนาฬิกาที่ราคาประมาณพันเดียวหรือว่าพันต้นๆพวกนี้เนี่ยส่วนมากนะครับฟังก์ชัน NFC ตัวนี้จะไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเจ้าตัว Mi Bro C2 ตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชัน NFC เนี่ยดียังไงก็คือเวลาที่มีบัตรผ่านนะครับพวกประตูหรือว่าพวกรถไฟฟ้าต่างๆที่มันเป็นบัตรแบบ NFC นะครับแล้วเพื่อนๆแบบขี้เกียจพกบัตรนะครับแล้วก็เอานาฬิกาตัวนี้แหละไปสแกนนะครับแทนบัตรที่เรามีอยู่เนี่ยจากนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องพกบัตรแล้วเราใช้ตัวนาฬิกาเนี่ยในการสแกนเข้าออกอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะอันนี้ผมชอบเลยแหละเพราะว่าฟังก์ชัน NFC นะครับจะมีอยู่ในนาฬิกาตัวที่แบบ 1,000 กว่า 2,000 ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามี Bro นะครับใส่มาให้เราแล้วนะครับในราคาแบบ 1,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะถือได้ว่าแบบคุ้มมากๆต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูกล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่ตัวแอปให้ดูนะครับนี่ก็ถ่ายภาพนะแล้วก็ผมสลับก่อนอันนี้นะครับสมมุติว่าเราใส่นาฬิกาเปิดไว้เซลฟี่แบบนี้นะครับแล้วก็เขย่าฟึบนี่ฮะถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รูปก็จะอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเมนูการตั้งค่านะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวการเปลี่ยนหน้าปัดนะครับปรับความสว่างเวลาปิดหน้าจอนะครับนี่รูปแบบเมนูนะครับว่าอยากให้ตั้งเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้โหมดสั่นจะให้สั่นแรงสั่นค่อยขนาดไหนนะครับสามารถปรับได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของโหมดห้ามรบกวนนะครับว่าเราจะให้มันห้ามรบกวนเนี่ยตลอดทั้งวันเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะตั้งเป็นช่วงเวลานะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับว่าให้มันเริ่มนะครับถึงเมื่อไหร่แล้วก็หยุดเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้จากเมนูนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจับคู่โทรศัพท์นะครับเวลาที่จะสแกน QR code เนาะการตั้งค่าภาษานะครับนี่ก็เลือกได้เนาะผมเลือกเป็นภาษาไทยไว้นะครับนี่แล้วก็จะมีเรื่องของโหมดประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับถ้าเราต้องการที่แบบจะเซฟพลังงานเนาะการตั้งค่าระบบก็จะเป็นเรื่องของการรีสตาร์ทเครื่องนะครับปิดเครื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รีเซ็ตตัวนาฬิกานั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะครับที่มีมาในตัว Mi Bro C2 นะครับก็สามารถเลือกการตั้งค่าต่างได้จากตัวนาฬิกาตัวนี้ค่อนข้างจะครบแล้วก็สมบูรณ์เลยนะในการใช้งานนะครับในส่วนของการชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการชาร์จไฟให้ดูนะครับว่าเวลาที่ชาร์จไฟปุ๊บเนี่ยจะขึ้นหน้าตาแบบไหนนะครับนี่นะครับก็ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยชาร์จอยู่ 33% นะครับแล้วก็เขียนว่ากำลังชาร์จนั่นเองนะครับถ้าเราออกปุ๊บเนี่ยครับพอใส่กลับเข้าไปนะครับนี่ก็จะขึ้นรูปการชาร์จเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวแอปกันเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หน้าโฮมหน้าแรกนะครับหรือว่ารูปบ้านตัวนี้นะเขาก็จะบอกนะครับเป็นตัว Mi Bro C2 นะครับเมนูแรกก็จะเป็นเรื่องของการเดินวันนี้นะครับว่าเราเดินไปแล้วเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะมีบอกนะครับว่าเราเดินทั้งหมดกี่ก้าวนะครับมากสุดเท่าไหร่ระยะทางรวมเท่าไหร่แคลอรี่นะครับเท่าไหร่แล้วก็สถิติทั้งหมดนะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับวันเดือนปีสัปดาห์นะครับหรือว่าจะดูย้อนหลังทีละวันแบบนี้ก็กดได้เช่นกันนะครับ
ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่เราได้ทำการออกแล้วก็ใช้ตัวนาฬิกาตัวนี้ในการเก็บข้อมูลนะครับเนี่ยก็จะมีวิ่งในร่มนะครับหรือบนลู่วิ่งเนี่ยอยู่ที่0.36 กิโลเมตรนะครับ5นาที18วินะครับจำนวนแคลอรี่ที่ผ่านไปได้15กิโลแคลอรี่นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการนอนหลับนะครับตัวนี้ก็สามารถดูได้ย้อนหลังเหมือนกันนะครับวันเดือนปีสัปดาห์นะครับแล้วก็ดูรายวันได้แบบนี้นะครับนี่และยังสามารถนะครับดูได้ว่าเราหลับลึกเท่าไหร่หลับตื้นเท่าไหร่นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงเท่าที่เราหลับไปนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการวัดอัตราเต้นหัวใจนะครับอันนี้ก็บอกภาพรวมนะฮะอัตราเต้นสูงสุดต่ำสุดนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเป็นวันเดือนปีสัปดาห์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เก็บข้อมูลให้ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับตัวนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้เช่นกันนะครับวันเดือนปีสัปดาห์แล้วก็ดูเป็นรายวันนะครับแบบนี้ได้เลยนะโอเคบอกการเต้นนะครับสูงสุดต่ำสุดด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวฟังก์ชันที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรกับตัวนาฬิกาเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะทำรองรับอนาคตที่ว่าทำพวกเครื่องชั่งน้ำหนักหรืออะไรมาแบบนี้นะครับก็จะมาซิงก์กับตัวนี้ได้อันนี้ก็เป็นน้ำหนักที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกนะครับถัดมานะครับเป็น MET นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมกิจกรรมนะครับว่าเราออกกำลังกายเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทำได้ถึงไหนนะครับก็เป็นหน่วยวัดของตัวมีโบรนะครับในแอปมีโบรนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้านะครับตัวนี้ก็วัดให้เรานะครับดูย้อนหลังได้เช่นกันนะแล้วก็มันจะมีค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราผ่อนคลายหรือเปล่าปกติหรือว่ามีความเหนื่อยล้าสูงนะครับเขาก็จะบอกนะครับเป็นอัตรากราฟแบบนี้ให้เราดูนะครับก็ทำให้เราต้องแบบถ้าเรามีความเหนื่อยล้ามากนะครับก็สมควรที่จะไปนอนใช่ไหมอะไรแบบนี้นะก็สามารถดูคร่าวๆได้จากตรงนี้นะครับถัดมานะครับเมนูอุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูข้อมูลต่างๆนะครับเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับมีสถานะเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะแล้วก็หน้าปัดของฉันตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวการโหลดหน้าปัดนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าหน้าปัดเขามีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นปะเพื่อนๆจะเอาไหนก็กดคลิกนะครับสมมติของเรานี้ก็กดติดตั้งแค่นี้เดี๋ยวตัวหน้าจอนะครับเขาก็ทำการเปลี่ยนให้เรานะครับเนี่ยกำลังโหลดแล้วเรียบร้อยครับสังเกตว่าหน้าจอของเขานะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบขยับได้ด้วยนะไม่ใช่เป็นหน้าจอแบบเป็นภาพธรรมดานะครับเห็นปะเนี่ยมันก็หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกนะครับเนี่ยได้เยอะมากเลยนะเพื่อนก็ลองเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เลือกเป็นโหมดหมู่ได้ด้วยนะว่าจะเอาแบบไหนยังไงนะครับรวมไปถึงนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับหน้าจอของเราเองได้นะครับเช่นเนี่ยเราก็เลือกพื้นหลังก่อนเนาะเนี่ยครับเราก็เลือกรูปภาพนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ย่อรูปได้นะครับเดี๋ยวผมขอย่อผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกนะฮะรูปแบบสีได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนเนาะตำแหน่งนะครับก็เอาไว้บนกลางล่างเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมเอาไว้บนแบบนี้แล้วก็กดติดตั้งปึ๊บนะครับนาฬิกาทำการโหลดแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยก็มาที่ตัวหน้าจอของเราจะขึ้นรูปแบบในมือถือแล้วนะครับประมาณนี้เนาะของจริงค่อนข้างที่จะชัดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเมนูการแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่ก็เพื่อนๆสามารถที่จะมาเลือกเปิดหรือปิดนะครับแอปที่เราต้องการให้มันโชว์ข้อความนะครับในตัวนาฬิกาได้เลยนะครับหรือว่าต้องการปิดแอปไหนนะครับก็กดปิดนะครับแอปนั้นๆก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศนะครับก็สามารถเปิดหรือปิดได้แล้วก็เลือกนะครับเป็นองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเตือนสุขภาพนะครับการนั่งนานนะครับการดื่มน้ำอะไรพวกนี้นะครับการออกกำลังกายเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการค้นหานาฬิกานะครับนี่มันก็จะทำการสั่นนะครับโอเคแล้วก็การถ่ายภาพที่ผมทดสอบให้ดูไปนะครับเนี่ยเราเขย่าเรียบร้อยครับสำเร็จแล้วนะครับแค่นี้เนาะการถ่ายภาพแล้วก็การตั้งค่าอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการยกมือนะครับเพื่อให้หน้าจอติดนะครับแล้วก็รูปแบบนาฬิกาอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับสมมติว่าหน้าจอมันดับอยู่แบบนี้นะครับเราเอาขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บนี่ฮะก็ติดเลยนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ผมตั้งไว้5วิดับเอาขึ้นมาปึ๊บติดเลยนะครับแบบนี้นะก็เป็นฟังก์ชันที่ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับการยกมือเพื่อปลุกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดโหมดห้ามรบกวนนะครับตัวฟังก์ชันนี้มันก็จะหยุดการทำงานให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจริงหรือเปล่านะครับนี่ผมเปิดโหมดห้ามรบกวนเรียบร้อยฟึบเห็นไหมไม่ติดแล้ว
คประมาณนี้นะครับก็ถ้าต้องการให้มันติดก็กดปิดโหมดห้ามรบกวนนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้ชึบโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการยกมือเพื่อปลุกนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการรีเซ็ตนะครับการเริ่มต้นนะครับรีเซ็ตค่าจากโรงงานก็สามารถรีเซ็ตจากตัวนี้ได้ด้วยนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็กดอัปเดตได้เลยเวลาที่มีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแท็ก NFT นะครับก็เขาจะบอกวิธีการทำนะก็คือให้ทำการนะครับเปิดเครื่องนะครับตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยแล้วก็กดปุ่มด้านข้างหนึ่งทีนะครับจากนั้นเนี่ยกดตัวเมนูนะครับ NFT แท็กตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันเปรียบเสมือนการ์ดและก็ให้เพื่อนๆเอานาฬิกานะครับไปทาบนะครับกับตัวเครื่องอ่านบัตรนะครับหรือว่าเครื่องที่ทำการบันทึกบัตรเนี่ยใส่เข้ามานะครับที่ตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานนาฬิกาตัวนี้เนี่ยแทนบัตรที่เป็นระบบ NFT ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับว่ามันเจ๋งมากๆกับนาฬิกาเรือนหลักแบบพันต้นๆแบบนี้ที่เขาใส่มาให้เรานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาหลักพันต้นๆเนี่ยคือแบบฟังก์ชันนี้ไม่ใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะใส่ในตัวแบบ 1,000 ขึ้นนะฮะ 1,500 1,600 หรือว่า 2,000 ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่มีโบสที่2ตัวนี้ใส่มาให้เราแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันพื้นหลังนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดการอนุญาตแหละถ้าสมมติว่าติดฟังก์ชันไหนอยู่นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูวิธีการแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นการกดลบอุปกรณ์นะครับก็คือยกเลิกการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูของฉันนะก็จะบอกเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรายงานสุขภาพข้อมูลฉันพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการใช้งานนะครับเจ้าตัว Mi Bow C2 นะครับบนแอป Mi Bow Fit นะครับก็ถือได้ว่าใช้งานได้อย่างครอบคลุมนะครับและที่สำคัญเนี่ยการแสดงผลต่างๆก็ทำได้อย่างโอเคชัดเจนมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับครับมาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนาฬิกา Mi Bow C2 ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะเรียบหรูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำหนักนะครับเบามากนะครับทำให้เราสามารถที่จะใส่แบบทั้งวันทั้งคืนได้อย่างแบบไม่เจ็บแล้วก็ไม่รู้สึกรำคาญเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าน้ำหนักเขาเนี่ยเบาเพียง34กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเบามากนะครับถ้าเทียบกับตัวนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทรุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับที่มีขนาดอยู่ที่ 1.69 นิ้วนะถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะครับทาง Mi Bow เนี่ยจะไม่ได้ใส่นะครับหน้าจอ AMOLED มาให้นะครับแต่ว่าหน้าจอ HD ของเขาเนี่ยก็แสดงสีสันออกมาได้ค่อนข้างที่จะคมนะครับสู้แสงได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการโชว์รูปภาพพิกเซลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของการกันน้ำนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ระดับ2 ATM เลยนะครับก็คือสามารถที่จะใส่แบบลุยน้ำนะครับตากฝนหรือว่าออกกำลังกายว่ายน้ำต่างๆเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของตัวน้ำเข้าหรือว่าอะไรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนาฬิการุ่นนี้นะรวมไปถึงนะครับเมนูการออกกำลังกายเนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเราก็สามารถเลือกได้นะครับจากเมนูในนาฬิกา Mi Bow C2 ตัวนี้เลยนะนอกจากนี้นะครับยังสามารถแจ้งเตือนนะครับข้อความภาษาไทยนะครับรวมถึงมีเมนูภาษาไทยนะครับทำให้เราสามารถที่จะอ่านนะครับข้อความต่างๆเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชัน NFC นะครับที่เขาใส่มาให้ในตัวนาฬิการุ่น Mi Bow C2 ตัวนี้นะซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่แตะเข้าคอนโดนะครับเป็นคีย์การ์ดเนาะใครที่อยู่คอนโดนะครับแล้วใช้คีย์การ์ดที่เป็นระบบ NFC เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยแทนบัตรได้เลยนะอันนี้ก็เป็นจุดเด็ดที่ผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากๆนะครับส่วนตัวถ้าเกิดบ้านผมเนี่ยมี NFC นะผมจะใช้ตัวนี้แล้วก็สแกนเข้าไม่ต้องมานั่งสแกนนิ้วหรือว่ากดอะไรบนมือถือเลยนะอันนี้คือเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับเจ้าตัว Mi Bow C2 ตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานเยอะขนาดนี้มี NFC รองรับภาษาไทยนะครับดีไซน์สวยๆแบบเนี้ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,090 บาทเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าทำราคามาได้แบบโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อมาให้ที่ด้านล่างนี้นะครับและสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบชาแนลของเราด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย